หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำน้ำบริโภคและน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่17มีนาคม2539ลุงจะพาไปดูสวนที่เขามีการขยายพันธุ์พืชนะแล้วก็พืชสมุนไพรแล้วก็ทั้งพืชพื้นบ้านต่างๆเดี๋ยวเข้าไปพบกับลุงโยเลยนะข้างในเลยนะครับครับเดี๋ยวไปกันนี่ใช่ลุงโยเลยเปล่าใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากมาดูพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติอะค่ะนี่ป้ายนี้เขียนว่าพืชโดยธรรมรู้ไหมหมายความว่ายังไงรู้ครับมาไงหมายความว่าเราท่านเชิดพระในหลวงครับคือการกระทำเนาะทำที่นี่จะเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคือท้องถิ่นหรือพืชพื้นบ้านนะขยายพันธุ์จำหน่ายจ่ายแจกให้สมาชิกหรือผู้สนใจทั้งพืชผักผลไม้พืชบ้านอะไรต่างๆนะทางนี้เชิญทางนี้เลยนี่คือตัวอย่างของพันธุ์ข้าวพื้นบ้านนะ20กว่าสายพันธุ์เนี่ยเช่นในข้าวพม่าหอมข้าวกาบซางทับทิมชุมแพคำผายอะไรพวกนี้คือข้าวพื้นบ้านข้าวท้องถิ่นซึ่งจะไม่กลายพันธุ์นี่ก็พืชผักต่างๆแล้วสิ่งที่อย่างหนึ่งที่เราทำที่เขาเรียกว่าการเพาะชำด้วยวิธีการควบแน่นควบแน่นคืออะไรควบแน่นก็คือไม่ให้อากาศเข้าไปหนูนี่ลองทำดูครูค่ะแล้วการควบแน่นเนี่ยค่ะคืออะไรควบแน่นก็คือการเพาะชำที่ได้ผลกว่าเพาะชำข้างนอกเขาเรียกเพาะชำแบบควบแน่นคือไม่ให้อากาศถ่ายเทได้ลองชำลองดูเอ้าเด็กๆครับช่วยกันทำเร็วๆนะครับเราจะได้มีต้นไม้กลับไปปลูกกันครับนี่เสร็จปุ๊บทีนี้นี่เสร็จขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2เราก็เอามาใส่ถุงนี่คือการควบแน่นทำไปแล้วใส่ถุงมันจะไม่ยุบไม่เหี่ยวภายใน7วันผมสังเกตว่าน้ำอะครับมันจะอยู่ในถุงใช่มันไอ้น้ำมันระเหยเห็นไหมเราออกน้ำเป็นไอ้น้ำนะเราใส่ลงไปนี่เราเอาไว้ในที่ร่มใช้เวลากี่วันประมาณ7วัน5ถึง7วันรากมันก็จะออกเราก็ออกมาแล้วทำไมต้องให้มันอยู่ที่ร่มด้วยเพราะว่าถ้ามีแดดมากแดดมันเผาก็จะร้อนอกไอ้พวกนี้ก็ตายหลังจากนั้นเราก็เอาออกมามันจะไม่เหี่ยวเหมือนเราเห็นทั่วไปเนี่ยลุงทำควบแน่นหมดเลยพวกนี้โอ้แล้วเวลาที่ลุงโยทำควบแน่นเนี่ยครับเคยมีเกิน7วันหรือเปล่าครับไม่เกินถ้า7วันมันยังไงก็ออกละอย่างนี้แสดงว่า7วันนี่คือนานสุดแล้วนานนี่คือแปลงข้าวที่เราเห็นรวงที่แห้งนั่นนี่คือแปลงปลูกข้าวอันนั้นมันรวงเก่าของปีที่แล้วอันนี้คือแปลงปลูกจากเกี่ยวเดือนหน้าเนี่ย28สายพันธุ์เราจะเห็นเป็นแถวเป็นแถวอันนี้ข้าวเพื่อบริโภคทั่วไปก็ลุงก็ปลูกแต่ที่นี่เป็นอินทรีย์ทั้งหมดไม่ใช้เคมีที่นี่จะไม่มีเคมีนะลุงอยู่ได้30กว่าปีแล้วเลี้ยงตัวเองด้วยวิถีเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริที่เราพูดเทิดด้วยธรรมไงคือเราเทิดทูลพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยด้วยการทำตามพระราชดำริของพระองค์ท่านคุณลุงโยครับคุณลุงโยมีควายหรือว่ามีวัวอะไรไหมครับมีควายแล้วมีหมูมีควายเดี๋ยวเราจะไปดูมีปลามีเป็ดมีห่านมีไก่ห่านมันกัดเจ็บใช่ไหมคะกัดมันไม่กัดหรอกมันหยอกเฉยๆป้าๆอ้าวๆๆเฉยๆมันก็ไม่ถ้าเราไม่ไปทำอะไรมันก็ไม่ทำอะไรเราใช่ไหมครับนี่คือมะนาวยักษ์รูปร่างเหมือนมะกรูดนะแต่เป็นมะนาวเปรี้ยวเหมือนมะนาวอันนี้ปกติลูกมันจะใหญ่กว่านี่ขนาดเท่ามะพร้าวอันนี้ลุงปลูกใส่กระถางมันก็เลยนั่นจริงๆมันจะลูกใหญ่นะคุณลุงขาแล้วเนี่ยเราไปทำอะไรได้บ้างก็กินใส่อาหารเหมือนเราจะใช้มะนาวใช้
เอาเพิ่มความเปรี้ยวแล้วคุณสมบัติของมันต่างจากมะนาวมันก็โตลูกโตไงอ๋อแต่ว่าข้างในมันเหมือนมะนาวไม่มีเม็ดอันนี้เม็ดน้อยมากนี่เป็นไงมาดูสวนลุงโยแล้วเป็นยังไงสนุกดีนะครับผมเห็นถึงเศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่ะเศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญาซึ่งในหลวงท่านตรัสคือพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันฉะนั้นเราเป็นเกษตรกรเนี่ยลุงเป็นเกษตรกรเนี่ยลุงมีแดดมีน้ำมีดินมีแรงงานฉะนั้นเราเป็นผู้ผิดอาหารถ้าเราไปซื้ออาหารไปซื้อผักซื้อไข่ซื้ออะไรกินเราก็ไม่ใช่เกษตรกรเกษตรกรแท้ๆก็คือผิดเพื่อตัวเองก่อนแล้วก็ขายหรือแลกเปลี่ยนเพื่อซื้อปัจจัยอื่นนะนั่นคือการพึ่งตัวเองของแนวทางที่เราพูดเราเชื่อโดยธรรมเราทำเกษตรแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายธรรมชาติเกษตรแบบอยู่ร่วมกันเพื่อกูลกันขอบคุณครับคุณลุงรอยนครับผมได้คำตอบแล้วครับจากที่ผมได้มาที่พิพิธภัณฑ์สายนาวังนะครับก็ได้รู้หลายๆเรื่องเลยครับที่บ้านของลุงโยครับในบ้านของลุงโยนะครับก็จะมีการปลูกพืชผักสมุนไพรเลี้ยงสัตว์ซึ่งผมก็สัมผัสได้นะครับผมคิดว่านี่คือเศรษฐกิจพอเพียงครับก็ผมก็จะไปบอกต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับให้ลองทำตามดูครับเพราะว่าพอทำแล้วครับก็สามารถใช้ทุกอย่างได้อย่างมีเหตุผลแล้วก็เราสามารถอยู่ได้แบบมีความสุขด้วยครับคุณลุงรอยยนต์ครับวันนี้ผมมีคำตอบนะครับที่ผมไปดูจากพิพิธภัณฑ์สายนาวังนะครับก็คือผมก็เห็นการทำหลายอย่างที่เป็นความพอเพียงนะครับเช่นการถักผ้าหรือย้อมผ้าจากธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยผมจะนำไปสานต่อโดยที่ผมเริ่มต้นที่ผมเองครับนำส่วนหนึ่งครับของที่ลุงโยอยู่ครับผมเนี่ยจะไปลดความฟุ่มเฟือยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเอาสิ่งที่ผมใช้มาแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่เพราะว่ามันจะได้ไม่ฟุ่มเฟือยครับดร.ลอยนคะหนูได้มาเรียนรู้ว่าเกษตรสามัคคีเกี่ยวกับเกษตรผสมผสานค่ะและหนูก็จะนำไปบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าในหลวงรัชกาลที่9คิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นมาหนูจะนำเกษตรทฤษฎีใหม่ไปบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะคุณลุงลอยยนต์ขาหนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับฝายสับปะรดค่ะซึ่งฝายสับปะรดเนี้ยค่ะจะเป็นฝายที่กักเก็บน้ำให้ชาวบ้านในการปลูกข้าวปลูกพืชต่างๆเพราะว่าในฤดูแล้งมันจะไม่มีน้ำเพราะฉะนั้นก็ถูกกักเก็บเอาไว้ในฤดูฝนเพื่อที่จะได้มีน้ำใช้ในฤดูแล้งค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตที่พอเพียงไม่ต้องไปซื้อแล้วก็ประหยัดด้วยค่ะน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของชีวิตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพระองค์ท่านทรงศึกษาค้นคว้าพัฒนาและทดลองเรื่องน้ำมาโดยตลอดด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านทรงมีต่อประชาชนชาวไทยพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิอุทกภัทรขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาและจัดการน้ำให้แก่ประชาชนชาวไทยได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด